บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอฮั่นหยุยฮาวสวัสดีภาษาจีนกับครูเมย์ต้าเจียฮาวสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการฮั่นหยุยฮาวสวัสดีภาษาจีนกับครูเมย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เราจะเรียนนั่นก็คือเกี่ยวกับการสรุปองค์ประกอบของสัตว์อักษรภาษาจีนพินอินนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบของสัตว์อักษรภาษาจีนพินอินนะคะองค์ประกอบของสัตว์อักษรภาษาจีนพินอินนั้นก็จะมีทั้งหมด3ประเภทใหญ่ๆเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของพยัญชนะสระแล้วก็เสียงวรรณยุกต์นะคะสำหรับเทปที่แล้วเราก็เรียนจบกันไปแล้วนะคะว่าพยัญชนะสระแล้วก็เสียงวรรณยุกต์นั้นอ่านออกเสียงอย่างไรแล้วก็มีวิธีการเขียนอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันทั้งหมดเลยนะคะเรามาดูกันที่หัวข้อที่1 นะคะนั่นก็คือพยัญชนะนะคะพยัญชนะมีทั้งหมด23ตัวหรือ23เสียงนะคะเรามาดูกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะหรือว่าบรรทัดแรกนะคะก็คือปัวพัวมัวฟัวนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะปัวพัวมัวฟัวต่อไปค่ะบรรทัดที่2อ่านตามคุณครูด้วยนะคะนักเรียนเตเธอเนเลต่อไปค่ะเกเคเฮต่อไปจีชีซีจื้อชื่อซื้อจื้อชื่อซื้อยื้อและสองตัวสุดท้ายอีอูค่ะต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของสระในระบบสัตว์อักษรภาษาจีนพินอินนะคะสระมีทั้งหมด3ประเภทใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือที่อันที่1 นะคะก็คือสระเดี่ยวที่2สระผสมและ3คือสระผสมนาสิกค่ะสระเดี่ยวนะคะมีทั้งหมด9ตัวหรือ9เสียงสระผสมมีทั้งหมด13ตัวหรือ13เสียงนะคะแล้วก็สระผสมนาสิกมีทั้งหมด16เสียงหรือว่า16ตัวนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่สระประเภทที่1 นั่นก็คือสระเดี่ยวนั่นเองนะคะซึ่งสระเดี่ยวเราก็จะมีทั้งหมด9เสียงหรือว่า9ตัวนั่นเองนะคะอ่ะเราไปดูกันที่บรรทัดแรก3ตัวแรกนะคะตัวแรกอ่านว่าอาอาต่อไปตัวที่2ค่ะโอโอตัวที่3นะคะเอเอต่อไปค่ะบรรทัดที่2นะคะตัวแรกอ่านว่าอีอีตัวที่2ค่ะอูอูตัวที่3นะคะอืออือต่อไปค่ะบรรทัดที่3ตัวแรกอ่านออกเสียงว่าอืออือตัวที่2นะคะเอเอและตัวที่3ค่ะตัวสุดท้ายเออเออต่อไปนะคะประเภทที่2ก็คือสระผสมนะคะมี13เสียงหรือว่า13ตัวอ่ะเรามาดูที่บรรทัดแรกตัวแรกนะคะอ่านออกเสียงว่าเอียต่อไปเอต่อไปนะคะวาวัวแล้วก็เอต่อไปค่ะบรรทัดที่2นะคะไอเอยเอาโอต่อไปบรรทัดสุดท้ายค่ะวายวายเยาวยิวมาค่ะต่อไปประเภทที่3ก็คือสระผสมนาสิกมีทั้ง16ตัวหรือว่า16เสียงนั่นเองนะคะสระผสมนาสิกนะคะก็คือจะมีเสียงท้ายประกอบหรือว่าตามหลังก็คือตัว N แล้วก็ NG นั่นเองนะคะเรามาดูที่ประเภทที่1ก็คือการสระที่ลงท้ายด้วยตัว N หรือว่าสระพยัญชนะเนในระบบสัตว์อักษรพินอินภาษาจีนนะคะเรามาดูที่บรรทัดแรกนะคะคำตัวแรกเลยนะคะอ่านออกเสียงว่าอันตัวที่2เอินตัวที่3อินตัวที่4ยันต่อไปนะคะบรรทัดที่2นะคะบรรทัดที่2ตัวแรกเลย
วันตัวที่สองเอียนตัวที่สามอุนและตัวสุดท้ายอินค่ะต่อไปก็คือสระผสมนาสิกที่ลงท้ายด้วย ng หรือว่าเนเกอร์นะคะบรรทัดแรกค่ะตัวที่หนึ่งนะคะอังตัวที่สองเอิงตัวที่สามองและตัวที่สี่อิงต่อไปค่ะบรรทัดสุดท้ายตัวที่หนึ่งนะคะยังตัวที่สองยงตัวที่สามวังและตัวที่สี่อวงค่ะต่อไปนะคะเป็นประเภทที่3หรือองค์ประกอบที่3นั่นก็คือเสียงวรรณยุกต์นั่นเองนะคะเสียงวรรณยุกต์มี2ประเภทค่ะประเภทที่1ก็คือเสียงวรรณยุกต์พื้นฐานนะคะมีทั้งหมด4เสียงแล้วก็เสียงวรรณยุกต์เสียงเบามี1เสียงนะคะเรามาดูที่เสียงวรรณยุกต์พื้นฐาน4เสียงกันนะคะว่าแต่ละตัวอ่านออกเสียงอย่างไรนะคะอ่านตามคุณครูด้วยนะคะนักเรียนเรามาดูที่เสียงที่1ค่ะเสียงที่2อ่าเสียงที่3อ่าและเสียงที่4อ่าต่อไปค่ะเป็นเสียงวรรณยุกต์เสียงเบามีเพียง1เสียงเท่านั้นนะคะโดยวรรณยุกต์เสียงเบานะคะเราจะออกเสียงสั้นๆหรือว่ากึ่งเสียงนั่นเองนะคะก็คือจะอ่านออกเสียงว่าอ่าเรียนอ่านตามครูนะคะอ่าเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคำแสดงเสียงวรรณยุกต์ทั้ง4เสียงกันนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างตั้งแต่การผสมระหว่างพยัญชนะกับสระเดี่ยวจนไปถึงการผสมระหว่างพยัญชนะสระผสมแล้วก็สระผสมนาสิกด้วยนะคะแล้วก็คุณครูจะมีการใส่เสียงวรรณยุกต์ทั้ง4เสียงด้วยแล้วเราจะมาอ่านแล้วก็ผันเสียงทั้ง4เสียงไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่บรรทัดแรกกันเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเราจะอ่านแล้วก็ผันเสียงไปพร้อมๆกันนะคะบรรทัดที่1ค่ะก็คือพยัญชนะปัวกับสระอานั่นเองนะคะผันเสียงทั้ง4เสียงพร้อมกันนะคะปาป๋าป๋าป้าปาป๋าป๋าป้าค่ะต่อไปค่ะบรรทัดที่2นะคะก็คือพยัญชนะพัวนั่นเองนะคะพัวกับสระโอนั่นเองนะคะพัวโอพัวนะคะผันเสียงทั้ง4เสียงพร้อมกันค่ะโพโผโผโพอีกหนึ่งรอบค่ะโพโผโผโพค่ะต่อไปบรรทัดที่3ค่ะก็คือพยัญชนะมัวนะคะกับสระเออนั่นเองค่ะเราจะผันเสียงทั้ง4เสียงพร้อมกันนะคะเมอเหมอเหมอเมออีกหนึ่งรอบค่ะเมอเหมอเหมอเมอต่อไปค่ะบรรทัดที่4นะคะก็คือพยัญชนะเตอนั่นเองนะคะเตอกับสระอีนะคะพันเสียงทั้ง4เสียงพร้อมกันค่ะตี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 อีกหนึ่งรอบค่ะตี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 ต่อไปค่ะบรรทัดต่อมานะคะก็คือพยัญชนะเธอกับสระอูนั่นเองนะคะเธออูทูนะคะพันเสียงทั้ง4เสียงพร้อมกันค่ะทูถูถูทูอีกหนึ่งรอบค่ะทูถูถูทูค่ะต่อไปนะคะบรรทัดสุดท้ายก็คือพยัญชนะเลกับสระอึนั่นเองนะคะเลอึลุนะคะพันเสียงทั้ง4เสียงพร้อมกันค่ะลุยหลุยหลุยลุยอีกหนึ่งรอบค่ะลุยหลุยหลุยลุยต่อไปนะคะนักเรียนก็คือเป็นเรื่องของพยัญชนะผสมกับสระผสมนะคะเรามาดูกันที่บรรทัดแรกนะคะเลกับเอียนะคะผันเสียงตั้งแต่เสียงที่1เลยนะคะนักเรียนเลียเหลียเหลียเลียต่อไปค่ะตัวที่2ปัวกับเอ๊นะคะเปีย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 ต่อไปค่ะเฮออัวฮัวนะคะเสียงที่1ค่ะหัว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 ต่อไปนะคะบรรทัดที่4เกออัวกัวเริ่มตั้งแต่เสียงที่1เลยนะคะกัว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 ต่อไปนะคะบรรทัดสุดท้ายนะคะก็คือพยัญชนะเนกับสระผสมเอนั่นเองนะคะเนเวเนมันเอาจะผันเสียงตั้งแต่เสียงที่1จนถึงเสียงที่4นะคะเน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 
ค่ะต่อไปนะคะก็คือพยัญชนะกับสระผสมนะคะเริ่มกันที่บรรทัดแรกนะคะไป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 ต่อไปค่ะไม่ไหมไหมไม่ไม่ต่อไปนะคะเต่า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 ต่อไปค่ะเที่ยว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 ต่อไปนะคะกวาย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 และสุดท้ายค่ะตุ้ย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 ค่ะต่อไปนะคะคือคำแสดงเสียงวรรณยุกต์สี่เสียงโดยการผสมระหว่างพยัญชนะกับสระผสมนาสิกนะคะเรามาดูกันที่บรรทัดแรกนะคะก็คือซืออันจันนะคะผ่านเสียงตั้งแต่1ถึง4เลยนะคะบรรทัดแรกนะคะจาน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 ต่อไปค่ะเซียน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 ต่อไปค่ะส่วน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 และสุดท้ายค่ะเจวน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 ต่อไปนะคะก็ยังเป็นเรื่องของพยัญชนะกับสระผสมนาสิกอยู่นะคะบรรทัดแรกค่ะเฉิน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 ต่อไปค่ะนิน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 ต่อไปค่ะคุณ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 และสุดท้ายจุน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 ค่ะต่อไปนะคะก็คือการผสมระหว่างพยัญชนะแล้วก็สระผสมนาสิกเหมือนเดิมนะคะเรามาเริ่มกันที่บรรทัดแรกนะคะปัง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 ต่อไปค่ะเมืองเหมิงเหมิงเมืองแล้วก็ลิงหลิงหลิงลิงและสุดท้ายนะคะนงหนงหนงนงมาค่ะต่อไปนะคะคำต่อไปก็คือคำว่าเจียงนะคะเริ่มตั้งแต่เสียงที่หนึ่งนะคะเจียง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 ต่อไปค่ะจวง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 ต่อไปค่ะเวิง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 ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือชงนะคะเริ่มมาตั้งแต่เสียงที่หนึ่งจนถึงเสียงที่สี่เลยนะคะชง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 ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของสัตว์อักษรภาษาจีนพินอินนะคะเรื่องที่เราเรียนกันตั้งแต่พยัญชนะสระนะคะคือสระมีทั้ง3ประเภทสระเดี่ยวสระผสมแล้วก็สระผสมนาสิกและรวมไปถึงเรื่องของเสียงวรรณยุกต์นะคะสำหรับวันนี้ก็คุณครูก็ได้ทบทวนให้แล้วแล้วก็สรุปทั้งหมดแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันต่อนั้นเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันสักนิดนึงนะคะนักเรียนสำหรับแบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้นักเรียนทำในวันนี้นะคะมีทั้งหมด2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะโดยหัวข้อที่1นั้นคุณครูจะอ่านออกเสียงแล้วก็ให้นักเรียนเลือกว่าคือตัวเลือกที่เท่าไหร่นะคะส่วนข้อที่2ก็คือคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเหมือนกับการเขียนตามคำบอกในภาษาไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายอีกทีนะคะก่อนที่เราจะไปทำข้อ2เรามาทำข้อที่1กันก่อนนะคะนักเรียนข้อที่1ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนเลือกคำตอบจากการอ่านออกเสียงของคุณครูนะคะแต่ละข้อคุณครูก็จะมีตัวเลือกให้นักเรียนเลือก4ตัวเลือกนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันเลยนะคะสำหรับข้อที่1ค่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะคะนักเรียนข้อที่1อาอาอาอยู่ตัวเลือกที่เท่าไหร่คะเฉลยนะคะอยู่ตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่2มือมือมือนักเรียนลองนึกดูสิคะว่าอยู่เสียงวรรณยุกต์ที่เท่าไหร่มือนะคะเฉลยค่ะอยู่เสียงที่1หรือว่าตัวเลือกที่1นั่นเองนะคะมือต่อไปค่ะข้อที่3นะคะเต่าเต่าเต่าลองเลือกดูสิคะว่าอยู่ตัวเลือกที่เท่าไหร่เต่าเฉลยนะคะอยู่ตัวเลือกที่4นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่4นะคะนักเรียนข้อที่4ฟังให้ดีนะคะนักเรียนเสี่ยนเสี่ยนเสี่ยน
ยู่ตัวเลือกที่เท่าไหร่คะอยู่เสียงวรรณยุกต์เสียงที่1เสียงที่2เสียงที่3หรือเสียงที่4คะนักเรียนลองเลือกดูสิคะเฉียนเฉลยนะคะอยู่ตัวเลือกที่4นั่นเองค่ะและสุดท้ายข้อที่5แล้วนะคะข้อที่5คําว่าหนง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 ค่ะอยู่เสียงวรรณยุกต์ที่เท่าไหร่และอยู่ตัวเลือกที่เท่าไหร่คะเฉลยนะคะหนงอยู่ตัวเลือกที่2นั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะต่อไปค่ะเราจะมาทำแบบฝึกหัดข้อที่2กันนะคะโดยข้อที่2นี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเตรียมกระดาษขึ้นมาค่ะเพราะว่าเราจะเป็นการทำแบบฝึกหัดแบบให้นักเรียนได้ลองเขียนลงไปเหมือนกับการเขียนตามคำบอกในภาษาไทยนั่นเองนะคะเตรียมกระดาษขึ้นมานะคะนักเรียนถ้าทุกคนเตรียมกระดาษขึ้นมาแล้วถ้าพร้อมแล้วเราจะมาทำข้อที่1กันนะคะนักเรียนฟังให้ดีนะคะว่าคุณครูอ่านออกเสียงว่าอะไรและเขียนอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ค่ะปลาปลาปลามีพยัญชนะตัวไหนหรือว่าสระตัวไหนและเสียงอะไรนะคะลองเขียนออกมานะคะว่าเขียนถูกต้องไหมนะคะปลาเฉลยข้อที่1นะคะปลาเขียนอย่างนี้นะคะนักเรียนปลาก็คือพยัญชนะปัวกับสระเดียวอานั่นเองนะคะปัวอาปาแล้วก็คุณครูอ่านออกเสียงว่าปานั่นก็คือเสียงที่1นั่นเองนะคะปาค่ะต่อไปนะคะคือข้อที่2ข้อที่2ฟังให้ดีนะคะนักเรียนหัวหัวหัวลองนึกดูสิคะว่าคือพยัญชนะพินอินตัวไหนและสระตัวไหนนะคะหัวเอาใบนิดนึงค่ะนักเรียนตัวนี้นะคะเป็นสระผสมค่ะลองนึกดูสิคะว่าคือสระตัวไหนหัวนะคะเฉลยข้อที่2นะคะข้อที่2เขียนอย่างนี้นะคะนักเรียนพยัญชนะเฮกับสระผสมวานั่นเองนะคะคุณครูอ่านออกเสียงว่าหัวนะคะก็คือเสียงที่4นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่3เถียวเถียวเถียวลองนึกดูสิคะว่าเขียนอย่างไรเถียวเถียวเฉลยนะคะข้อที่3เถียวเขียนอย่างนี้นะคะนักเรียนก็คือพยัญชนะเธอกับสระผสมเยานั่นเองนะคะเธอเยาเถียวเมื่อเบื้องต้นคุณครูได้อ่านออกเสียงไปว่าเถียวนะคะเถียวก็คือเสียงที่2นั่นเองค่ะเถียวนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะสวน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 เขียนอย่างไรคะนักเรียนลองเขียนดูสิคะเฉลยนะคะสวนก็คือการผสมระหว่างพยัญชนะซื่อกับสระผสมนาสิกวานนั่นเองนะคะสุวานสวานนะคะและเมื่อสักครู่คุณครูอ่านออกเสียงว่าสวานนั่นก็คือเสียงที่1นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่5นะคะข้อที่5ฟังให้ดีนะคะนักเรียนป่างป่างป่างลองนึกดูสิคะว่าเขียนอย่างไรป่างเฉลยนะคะป่างก็คือพยัญชนะปัวกับสระผสมนาสิกอ้างนะคะปัวอ้างปังและเมื่อสักครู่คุณครูอ่านออกเสียงว่าป้างนะคะป้างก็คือเสียงวรรณยุกต์เสียงที่4นั่นเองค่ะป้างนะคะเรามาดูกันนะคะว่า1 2 3 4 5มีนักเรียนคนไหนตอบถูกหรือเขียนถูกทั้ง5ข้อบ้างคะถ้าตอบถูกทั้งหมดเลยอย่าลืมปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่อาจจะมีเขียนผิดบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะกลับไปฝึกฝนแล้วก็เขียนให้เป็นประจำก็สามารถเรียนรู้ระบบสระอักษรภาษาจีนพินอินแล้วก็สามารถเขียนได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนคนไหนที่ตอบถูกทุกข้อก็อย่าลืมปรบมือให้ตัวเองและสำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังมีเขียนผิดบ้างนิดหน่อยหรือตอบผิดบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะขอแค่กลับไปทบทวนให้เป็นประจำแค่นี้ก็สามารถเรียนภาษาจีนได้เก่งแล้วค่ะนักเรียน
สำหรับเทปนี้นะคะเราก็เรียนจบกันไปแล้วในเรื่องขององค์ประกอบของสัตว์อักษรภาษาจีนพินอินนะคะสำหรับเทปหน้านะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการเขียนและการอ่านออกเสียงของระบบสัตว์อักษรพินอินกันต่อนะคะสำหรับรายการฮั่นหยุยห่าวสวัสดีภาษาจีนกับครูเมย์วันนี้นะคะเสนอคำว่าต่งเลอมาต่งเลอมาตรงเลยมาแปลว่าเข้าใจแล้วหรือยังนะคะเป็นประโยคคำถามนะคะนักเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะตรงเลยมาตรงเลยมาแปลว่าเข้าใจแล้วหรือยังวิธีการตอบถ้าบอกว่าเข้าใจแล้วก็ตอบว่าตรงเลยตรงเลยตรงเลยแปลว่าเข้าใจแล้วนะคะสำหรับรายการฮั่นหยุยห่าวสวัสดีภาษาจีนกับครูเมย์วันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับวันนี้ใจเจียนดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง Yet I Style และติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ Yet I Style